ชีวิตอยู่เนาะคุณกล้ายุทธนะครับที่ถามมาเมื่อกี้นี้ไอ้คลิปต่างๆเก่าๆจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพไหมตอบว่ามีนะครับก็ดูไปใครจะดูก็ตัวจริงๆก็นั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่นะยังไม่ได้หายหนีไปเพราะนั้นก็สามารถควบคุมไอ้สิ่งนั้นอยู่นะครับควบคุมอยู่จำหน่อยก็ดีตรงนี้นะถ้าคิดว่าลุงเข้าถึงพระธรรมในแต่ระดับไหนก็สุดแต่ใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าสรุปได้เป็นเช่นนั้นกันแล้วกันขอให้สรุปได้เป็นเช่นนั้นหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านนะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวก็รู้อะไรก็เล่าสู่กันฟังแล้วท่านก็ใช้หลักคิดวิธีคิดตามด้วยนะครับอย่าเชื่อลุงออกอย่างเดียวนะไม่ยอมนะสงวนสิทธิ์นะเชื่อลุงออกลุงสงวนนะก็คือไม่ให้เชื่อไง สงวนสิทธิ์อย่าเชื่อลุงออกลุงออกพูดเองนั่นเนี่ยแต่ลุงออกปรารถนาให้เข้าใจมากกว่าเชื่อนะครับเพราะความเข้าใจมันหลักแหลมมากนะครับเอาความเข้าใจในดีที่สุดครับมันหมดเวลาของความเชื่อแล้วครับเอาความเข้าใจนะครับไอ้คือกลุ่มความเชื่อจะสลายไปเองฮะจะสลายไปเองนะครับยุคนี้มันยุคความเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงนะครับเข้าใจแหละเข้าถึงนะฮะยุคคำว่ารู้เนี่ยรู้แล้วเชื่อเลยโอเคนะก็มันจะหมดไปต่อไปลุงครับถ้าจะทำบุญกับลุงออกอุทิศส่วนบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วต้องไปด้วยตัวเองไหมครับขอให้ลุงอธิบายด้วยครับทำด้วยปัจจัยครับคุณแหลมถ้าถามเช่นนี้ตอบตามตรงนะลุงเหนียมอายที่จะพูดผ่านจอโอเคนะนะคุณแหลมโทรติดต่อ 22.7 แล้วบอกเบอร์โทรศัพท์มาแล้วลุงจะคุยส่วนตัวโอเคไหมครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนรวมนะครับถามตรงก็ตอบตรงนี้แหละครับ จะได้หรือไม่ได้ยังไงแบบไหนโอเคนะนะลุงออก ม่วงเหล็กสระบุรีชัดเจนโอ้โถเอ้ยคุณสระพงษ์อุบลฝนตกค่ะฝนตกไม่ต้องมีพายุเนาะไม่ต้องมีดีเพรสชันเนาะอยู่มันก็ตกมันอยากจะตกมันก็ตกฝนจะยากอะไรกันคำถามเล่นๆประเทศไทยเราเนาะถ้าฝนจะตก5วัน7วันภายใน10วันฝนตก1ครั้งไม่รู้ภายใน10วันเนี่ยฝนตก1ครั้งตลอดปีดีไหมพี่ภายใน10วันฝนตก1ครั้งตลอดปีดีไหมครับตกมากตกน้อยตกค่อยตกแรงเปลี่ยนจุดตกไปเรื่อยแหละดีไหมครับผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไม่ร้อนจนหัวแตกหัวแตนนะเนาะขอบคุณลุงพระนามบริสุทธิ์ค่ะโอเคครับคุณอะไรกันอย่ามัวแต่นั่งขอบคุณรับได้ไหมที่ว่าพูดนี่ขอบคุณไม่เกิดประโยชน์มากมายหรอกครับรับตรงๆดีกว่าเอาเลยลุงลุยเลยลุงจะได้ไปกินข้าวไม่ใช่หรอครับเอารับเต็มๆเลยนี่ครับนี่คือพลังงานโฟตอนนะบอกให้ทราบภาษาใหม่แล้วนะเพราะวันนี้พูดเรื่องของโฟตอนเมื่อวันก่อนใช่ไหมล่ะเป็นภาษาฟิสิกส์นะเอาภาษาเข้ามาพูดท่านเองนะครับ